เมื่อกี้ก็ถือว่าเปิด EP 4แล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปเต็มๆนะครับที่ทำให้เห็นว่าพี่อ้อยพูดว่าอะไรโดยสรุปก็คือให้เงินไปทั้งก้อน13ล้านนะครับแล้วก็ไม่ได้สมุดเล่มของรถตามมาทวงยากทวงเย็นจนต้องส่งโนติสนะครับแล้วก็ต้องไปคืนกุญแจให้กับทนายของพี่อ้อยต้องทวงคืนนะครับไม่ได้ได้มาได้โดยง่ายๆแล้วก็ไม่มีสมุดเล่มไม่มีกุญแจสำรองหายแล้วก็ต้องไปตามที่ศูนย์ยืนยันตัวตนจริงว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์ในรถคันนี้แล้วเมื่อมาพิจารณาก็พบว่าไม่ขึ้นอย่างมหาศาลโดยที่สงสัยจากคำบอกเล่าจากยามที่อื่นพบว่ามีคนอื่นไปขับใช้และมีลักษณะก้าวร้าวคือทนายตั้มเอาไปให้ใครขับนะครับจีนเทาหรือเปล่าและเป็นใครทำไมอยู่ในมือของทนายตั้มและเป็นอยู่คนเหล่านี้เกิดจากอะไรและเป็นอะไรนะครับมันทำให้เขารู้สึกตั้งข้อสงสัยเต็มไปหมดออปชันที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าสืบที่ศูนย์ที่เดิมอาจจะราคาประมาณนี้นะครับยังมีรายละเอียดอีกมากนะครับเรื่องฟิล์มไม่ฟิล์มราคาเท่าไรติดเพิ่มหรือไม่ออปชันต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดแต่เขาไปเช็คกับที่อื่นเขาพบว่าราคาอาจจะถูกกว่านี้หรือไม่อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากฝั่งหนึ่งแต่เราก็ต้องฟังทนายตั้มด้วยว่าทนายตั้มมีอะไรที่เป็นข้อโต้แย้งมากกว่านี้หรือไม่เราก็อยากฟังนะครับเรื่องรถก็13ล้านเบิกเราเบิกจากน้อยไป13ล้านเขาบอกรถราคา13ล้านเป็นรถคือเราจะซื้อรถเบนที่จอดอยู่ข้างหน้าตึกเราจะซื้อรถ G400 ค่ะ G400 เพื่อเอาไว้ใช้งานที่บ้านเวลาพี่อ้อยที่ปากช่องเวลาพี่อ้อยมาใช่เอาไว้รับส่งอะไรอย่างเงี้ยจะให้ยังไงครับเกิดอะไรขึ้นตามเล่มตามเล่มให้หน่อยบอกเลขาเงินก็เอาไปตั้งรถซื้อมาตั้งเป็นเดือนหลายกี่เดือนแล้วโอ้นานมากจะเป็นปีจะเป็นปีแล้วเล่มยังไม่ได้เออเพราะอะไรก็ปีอะไรกับคนปีอะไรก็ทางนี้ไปสืบไปสอบไปที่ศูนย์เขาบอกว่าเงินยังจ่ายไม่หมดยังจ่ายไม่หมดเลยยังไม่ได้เล่มออกมาคือการโอนเงินอะมัดจำ 500,000 นะคะพี่เป็นคนมัดจำจากบัญชีพี่ก็ไปตามจากใบโอนไงว่าบริษัทนี้มันจะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าบริษัทอะไรเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรกับพี่เลยไม่ให้เล่มไม่ให้อะไรใดๆทั้งสิ้นให้เล่มสีน้ำตาลมาเล่มเดียวที่ขึ้นทะเบียนว่าค่ะมาเล่มเดียวแล้วนอกนั้นพี่ไม่เคยได้อะไรใบเสร็จพี่ก็ไม่ได้อะไรพี่ก็ไม่ได้ซื้อรถ13ล้านเนี่ยเราจ่ายให้เขาจำนวนเต็มเลยครั้งเดียวเลยค่ะมีใบโอนอยู่ค่ะโอนจากผ่านบัญชีพี่เข้าบัญชีเขาเข้าบัญชีทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเข้าสิทธาแล้วก็มีลายที่คุยกันด้วยเขามีรูปหน้ารูปหน้าเขาเลขาเขามีหลักฐานไอเปย์อินใบเปย์ใบโอนมีค่ะไอเงินมัดจำอ่ะพี่โอนเข้าบริษัทเบนซ์แล้วพี่ก็ไปตามพี่ก็ไป 500,000 พี่ก็ไปตามจากบริษัทเบนซ์ว่ารถคันนี้มันไปยังไงมายังไงทำไมพี่ไม่ได้เล่มเขาซื้อสดหรือซื้อผ่อนแค่นั้นแหละเรื่องถึงทนายตั้มเขาโทรมาด่าพี่เลยแล้วไอ้ตัวเงินที่พี่โอนให้ทนายตั้มเท่าไหร่ครับ13ล้านทั่ว13ล้านไม่รวมกับ500,000อันนี้ไม่รวมทีนี้รถเนี่ยพอความมันแตกแล้วเนี่ยเราไปทวงถามจากทนายตั้มเพื่อที่จะเอาตัวหลักฐานเล่มอะไรต่างๆเนี่ยทุกใบเสร็จแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงเขาไม่ให้ความร่วมมือพี่ไปตามที่ศูนย์เบนซ์ที่สะพานสูงเลยค่ะต่อจากนั้นเป็นไงก็ตามจนได้เล่มอะค่ะเขาก็ไม่ต้อนรับพี่หรอกเล่มนั้นวิดีโอคอลคุยกับจตุพรมาเองที่อยู่บ้านแล้ววิดีโอคอลเขาขอคำยืนยันศูนย์เบนเขาขอคำยืนยันว่าเป็นจตุพรตัวจริงก็เลยให้วิดีโอคอลคุยแล้วศูนย์หน้าทั้งศูนย์คุยวิดีโอคอลนะไม่ใช่ตั้มแต่ทนายตั้มเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงนี้เลยแต่เขาบอกว่าผิดรุ่นอีกต่างหากใช่ไหมที่เห็นพี่เล็กบอกใช่ไหมเขาบอกรุ่นนี้มันไม่ถึง13ล้านพี่มาเช็คที่พระราม3เขาบอกไม่ถึงเขาตัวก็แค่9ล้านกว่าเองคือ13ล้านมันมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่เขาให้ใบเสร็จพี่มาตอนหลังนะใบเสร็จจากศูนย์เบนซ์อะศูนย์เบนซ์ที่เราซื้อในวันนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ตัวจริง12ล้าน9เรามารู้สึกตอนที่ทะเลาะรู้สึกไปพัทยาไปพัทยาไปกับเขาเหรอยูให้ทางนี้บอกยูพี่อ้อยพาไปดูเรือหน่อย300ล้านเรือยอชเป็นของอนุชาอากาศใสเราแล้วพี่ขับรถเบนซ์คันนี้ไปพักที่ฮิลตันพักโรงแรมยานบอกว่ารถเบนซ์คันเนี้ยมีพวกจีนเทาเอามาเพราะมันมีคันเดียวมันมีเบอร์หมายเลขทะเบียนนี้ผมจำได้มาแบบ
มาที่นี่แล้วก็กลางมากลางเขาก็เลยถามว่ารถใครเราก็เลยบอกเอารถพี่ดูเกะเราว่างแล้วรถเบนซ์เราไม่เคยได้ขับไม่เคยได้ซื้อเองไปไหนแล้วมันไม่มันไปหมื่นกิโลแล้วอ่ะไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายน้ำเครื่องน้ำมันเครื่องให้ด้วยตอนเอามาเราขอคืนพี่ขอคืนเพราะพี่คนขับรถพี่ขับได้อยู่แล้วเขาบอกพอดีคนขับรถอ่ะเขาก็อาจจะบ้านนอกหน่อยแต่เขาขับรถเป็นเขาขับเก่งด้วยเขาว่าเออเขาจะขับได้หรอครับนู่นนี่นั่นอะไรเขาขับได้เอามาเหอะเอามาทิ้งไว้พี่ยังไปจอดอยู่ที่บ้านพี่อ๋อคือก่อนหน้านั้นพี่อยากขอไปใช่เขาเอารถไปใช้ใช้ทำนู่นทำนี่เราไม่รู้ใช่ใช่แต่เราเป็นคนซื้อเพราะพี่กลับมาพี่ก็จะเอาคืนกุญแจให้พี่มาดอกเดียวพอตอนหลังพี่เอามายื่นโนติสให้เขาเอากุญแจมาคืนเขาบอกว่าหายเขาบอกพี่ว่าหายไม่มีดอกเดียวแต่พี่ไม่เชื่อเขาคือแทนที่จะซื้อเสร็จเราไหว้วานเขาไปซื้อหรือเขาเสนอตัวจะไปซื้อให้เพราะเป็นคนที่กว้างขวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอาไปใช้เอาไปให้กินเขาเช่าหรือเปล่าเราไม่รู้แต่รถหมื่นกิโลไปแล้วอ่ะสองเดือนหมื่นกิโลสองเดือนเนาะหมื่นกิโลอ่ะแล้วไม่รู้ไปถึงไหนแล้วคือรถเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาใหญ่เพราะว่าพี่อ้อยมาเมื่อไหร่รถนี้ถึงจะมาคอรอรับมารอรับใช้เอามารอรับส่งเราพอส่งพี่อ้อยเสร็จเขาก็เอาไว้กรุงเทพเลยให้คนขับรถเขาไปเนาะเขาขับเองเนาะแล้วตอนหลังมาเราบอกว่าพี่จะเราจะเอารถไว้ที่นี่แล้วให้เอาเล่มมาคืนให้เอาเล่มมาคืนด้วยก็ไม่เอามาแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็บอกให้เลขาบอกว่าไปตามให้หน่อยวันนั้นยังเคยขึ้นเครื่องแล้วเธอไม่ไปด้วยพอไปตามปุ๊บก็เลยเป็นเรื่องเป็นทะเลาะกันจะขึ้นเครื่องก็เลยบอกว่าไอ้น้อยออกจากนี่ไม่ได้ไอ้น้อยต้องอยู่เขาก็เลยโกรธทีนี้พี่ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าคนนี้เนี่ยไม่ซื่อตรงไม่แล้วไอ้เรื่องพัทยานี่ก็คือหลังจากนั้นหลังจากไปฟินแลนด์เนาะทำเรื่องทำอะไรกันพัทยาก่อนฟินแลนด์จะไปฟินแลนด์ก่อนไปฟินแลนด์ที่บอกว่าฟินแลนด์นี่เป็นทริปสุดท้ายทริปสุดท้ายเลยแต่ขากับเลขาแล้วเขาก็แต่เขายังไปกับพี่อ้อยอยู่ค่ะแต่ยังไปเที่ยวกับพี่อ้อยแต่พี่อ้อยก็ยังแบบมันไม่สนุกพวกเลขาไม่ได้ไปด้วยไม่สนุกแล้วพี่แคนเซิลหมดทุกอย่างเลยพี่ไม่ไปก็คือเขาให้พี่อ่ะเช็คอินไปก่อนทั้งที่ว่ามันเป็นคณะเดียวกัน7คนครอบครัวเขา6พี่เป็นคนที่7เขาบอกให้พี่อ่ะเช็คอินไปก่อนเลยแล้วทีเนี้ยพี่เห็นเขาอ่ะเกี่ยงกันกับเมียเขาข้างหน้าว่าเธอก็โทรหาพี่น้อยสิเธอก็โทรหาพี่น้อยสิเขาเกี่ยงกันถ้าเราไปแล้วเป็นภาระเราไม่ไปเราก็แคนเซิลกลับบ้านเลยเราไม่เข้าเลยแล้วพวกเขาก็ไปกัน6คนไปค่ะไปเที่ยวฟินแลนด์กับพี่อ้อยนั่นแหละจุดแตกหักพี่บอกว่าเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็ส่วนเรื่องส่วนตัวที่เราตามอ่ะมันอยู่ในหน้าที่เรามันอยู่ในคำสั่งของพี่อ้อยพี่ไม่ได้ทำเองโดยพลักการอยู่แล้วมันไม่ใช่เงินฉันทำตามคำสั่งเขาแล้วถ้ามันไม่ใช่เงินตั้มทำไมตั้มไม่เอาของมาให้เขาอ่ะมันของเขามันไม่ใช่แค่นี้มันมีมากกว่านี้อีกที่เราไม่ได้เปิดแล้วเอาทูงรถเบนซ์ก่อนเนี่ยเขาก็มาเคลียร์ที่ศาลเขาก็เอารีโมทมาคืนให้ผมที่ศาลทำด้วยตัวเองคือที่ศาลทำวันนั้นเขาบอกว่าเขาติดคดีที่นั่นอ๋อไม่ใช่มีคดีอะไรกันแต่ตกลงกันที่นั่นคืนกันเฉยที่นั่นที่ศาลเขามีคดีที่ศาลจังหวัดนนท์ผมก็เลยเพื่อความสะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินทางไปรับเองไม่ยากครับแล้วทีนี้เขามาคืนกุญแจคืนเล่มไหมเฉพาะรีโมทกุญแจรีโมทเท่านั้นที่คืนผมครับส่วนเล่มก็ส่วนเล่มนี่คืนไปทางเล่มคืนแล้วเล่มน้อยได้ใหม่แล้วเล่มไปทวงเอาไปได้มาจากที่ค่ะพีพีเฮดบีอะค่ะแล้วทำไมทนายตั้มถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการการซื้อรถก็เป็นก็เชื่อใจว่าด้านกฎหมายไงเป็นที่ปรึกษาพอจ้างเขาแล้วเดือนละ300,000เราก็ต้องใช้งานเขาก็อยู่ต่างจังหวัดก็ทนายตั้มเนี่ยมันไม่บอกเป็นรถไม่กระทั่งรถบริจาคอะก็ผ่านกระบวนการเขาหมดใช่รถที่บริจาครถคือเมื่อจ้างเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วรถบริจาคทำงานบ้างใช่หกคันรถบริจาครถอัมบูลันรถอัมบูลันเป็นรถตู้ก็น้อยแล้วเขาเสนอตัวว่าเขามี power พอเหมือนรถบริจาคโรงเรียนอ่ะเป็นรถสองแถวอ่ะก็เป็นเขาแหละไปติดต่อมาครั้งแรกแต่เวลาซื้อรถสองแถวซื้อชื่อรถอ่ะเป็นชื่อเขาทุกวันนี้ก็ยังมีหลักฐานอยู่เลยว่าซื้อในชื่อเขาแล้วไปโอนพี่ต้องไปตามโอนที่ขนส่งตอนหลังอ่ะมันยุ่งยาก